สวัสดีค่ะเพื่อนนทุกคนวันนี้เซตอินเด็กขึ้นมาเยอะมากๆเลยวันเดียวบวกขึ้นมา10จุดปิดที่1 3 9 4งพัราิบสี่จุดเก้ราคาปิดของวันนี้ใกล้ขึ้นมาถึง1,400แนวต้านที่เราพูดถึงนอกจากนั้นพา t ทสี่เก้าเนาะวันนี้เจอ49ขาขึ้นเลข6 MACD MACD ดี A ูดี D, 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 มีมูมนต้ขาขึ้น โมเมนตดันขาขึ้นพื้นึ้นด้วยเลยเราก็จะลุ้นผ่าน1,400ถ้า1,400ทะลุข,ขึ้นได้ดานถัดไป1,430งิถ้าหนึ่ทะลุข,ขึ้นได้ก็ต้องมอนว่าตอนนั้นราคาก็น่าจะทะลุข,ขึ้นโกลบไซด์เวยที่เราพูดถึงและตอนนี้เราต้องติดตามด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้เนาะพาณิจามีดูเซ็นเด็เซห้าสิบ โดยกราฟของคุมมารีแล้วก็หลังจากนั้นจะมีดูคุณลายตัวคุณลายตัวของวันนี้ถังหมดตัวห้าตัวแต่ต้องเตือนพี่ทุกคนรายการของพาลิมไม่มีการบายหุ้นไม่มีการแนะนําหุ้นนะคะโอเคเลยเรามาเริ่มจากการดูกราฟของเซตอินเด็กตก่อนพอเรามาดูเซตอินเด็กตเนาะคือก่อนหน้านี้ที่พานิมีบอกพี่ทุกคนถูกไหมคะพอเจอแท่งเขียวหนึ่งแท่ง หลังแท่งเขียวแท่งยาวแท่งนี้เจอแท่งแดงสองแท่งสิ่งที่พาลินจะโลคือโออะไรโลแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งที่มีการทะลุขึ้นราคาหายองแท่งแรกเลยวันนี้เนาะแท่งเทียนของวันนี้ทะลุขึ้นหายองแท่งแรกแล้วเลยถามว่าตามแท่งเทียนสัญญาณตรงนี้โอเคไหมโอเคแล้วก็นอนนั้นที่นี่เนาะเลขหกสี่เก้าขาขึ้นเลขหก ที่อยู่เหนือฟาฉายเชียนฟาชายเชียนตรงนี้มีสองเนนส้นเนาะเส้นสีแดงเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงคือเอาไว้ดูระยะสั้นเส้นสีเหลืองดูระยะกลางราคาอยู่เหนือฟาฉายเชียนสองเส้นแสดงว่าอะไรทางระยะสั้นม,มุงเป็นเหงขาขึ้นระยะกลางมุ่งเป็นเหงขาขึ้นอีออันหนึง่งวันนี้เราเห็นได้ว่าเส้นสีแดงชี้ขึ้นเนาะใกล้ที่จะตัดขึ้นเส้นสีเหลืองและตรงนี้ ถ้าสีแดงตัดขึ้นเส้นสีเหลืองแสดงว่าเป็นอะไรโกลเด้น cross ของฟ้าชายเชียนหุยเมแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ยังต้องดูที่นี่นะคะด้านของขาวนะตรงนี้ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วก็ต่อมาเรามาดูช่องที่สอง macd macd ถูกไม macd ตรงนี้มีการเกิด golden cross เส้น fast ตัดขึ้นเส้น s ล o w หรือ golden cross แล้วก็มาสังเกตดูที่นี่นะคะเป็นอะไรโมเมนตัด้านขาขึ้นโมเมนต์ดนขาขึ้นที่นี่พึ่งขึ้นต่อเนื่องสามแทงถือว่า MGD มันจะ MGD m a c d m ก x d ตรงนี้ตัวดีเลยต่อมาเรามาดู BBD BBD เท่งเขียวคืออะไรเท่งเขียวคือเงินทุนรายเดือข้าวเงินทุนรายเดือข้าวต่อเนื่องเนาะเงินทุนรายเดืข้าววันแรกตั้งแต่วันที่หกเดือนสามตอนนี้คือวันที่สิบสี่เดือนสม เงินทุนรายใหญ่ยังเข้าอยู่แล้วก็ตรงนี้เงินทุนรายใหญ่อยู่เหนือเส้นสีเหลืองบริเวณที่แข็งเกงต่อมามาดูข้างล่างมีละเท่งนําเงินเท่งนี้คืออะไรสมาร์ทมังนี่เก็บตอนที่ราคาเกือบต่ําสุดเลยสมาร์ทมังนี่เก็บแล้วก็มีสีเหลืองกับสีแดงเข้าคืออะไรคะเงินทุนรายแล้วะหนึ่งกับสอง้างพี่ทุกคนมีฟังรายการผมพาลิมเมื่อวานเนาะพาลิเมใ่ให้เราดูตรงนี้ เมื่อวันคือเท่งเหลืองเงินทุนไยลระดันหนึ่งวันนี้เท่งเหลืองอีกก็คือเงินทุนายลระดันหนึ่งข่าวอีกเลยตูจากสัญญณของเซ็นตอินเด็กต้องมองว่าแนวโน้มระยะสั้นดูดีขึ้นแนวโน้มระยะกลางก็ดูดีขึ้นแต่ว่าพอเรามาดูเมกตีตรงนี้เนาะเส้นฟาสกับเส้นสโลว์อยู่ใต้เส้นศูนย์แสดงว่าอะไรแสดง,งว่าคือตูจากเมกตีแล้วเซ็นตอินเด็รตนีงยังอ่อนแรงอยู่ เลยเมื่ออะไรก็ตามถ้าเส้นฟากับเส้นโลดตัดขึ้นเส้นส่วนได้ตอนนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ตี้กว่าสำรับเซ็นเด็ดดูเส้นเนเสรต่อมาเรามาดูอะไรเรามาดูสำรับเซ็นห้าสิบค่ะคุณลุงมอกว่าวันนี้พาลินเล่นคุณลุงมอกว่าพาลินเล่นทีเฟสเนาะแต่พาลินซื้อทีเฟสมาก่อนหน้านี้แล้ววันก่อนหน้าแล้วก็วันนี้ก็กําไรคุ้นข้างเยอะตั้งตั้งขาย พาลินน่าจะาเดี๋ยวกอน,นะวันนี้พาลินน่าจะาเรียกว่าอะไรขายหมูเนกะคือโพดั้งขายเสร็จเลยอะราคาเป็นไงบ้างราคาไปต่อเนอะแต่สุดท้ายเขาก็มีการโย่ลงมานิดนึงวันนี้พาลินตั้งขายท,ที่เปิดร้อยสี่สิบเก้าจุดสามเนะที่เป็ดนะคะแล้วก็เขามีการขึ้นมาขึ้นมาถึงเปิดร้อยห้าสิบปิดที่เปิดร้อยสี่สิบเก้าจุดห้านะคะ ทำมือนิดนึงไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้แล้วมาดูสําหรับกราฟของเซตห้าสิบที่นี่นะคะถามว่าเซตห้าสิบดูจากเท่งเถียนคล้ายคล้ายเซตเด่นไหมคล้ายคล้ายกันที่นี่เนาะเท่งเขียวเท่งยาวหลังจากนั้นเจออะไรเจอเท่งสีแดงโบดี้สั้นๆสองแทงแล้วแล้วก็เท่งนี้เท่งเขียวแต่ว่าเท่งเขียวเท่งนี้เขาก็เป็นเท่งโบดี้สั้นๆ เลยสาหรับวันนี้แท่งวันนี้เป็นแท่งที่สําคัญมากเขาเป็นแท่งเขียวที่มีการทะลุขึ้นอะไรเป็นการทะลุขึ้นแนวตา้านเนาะคือสําหรับพาทเทิร์นอย่างนี้พาทินเรียกว่าเหมือนพาทเทิร์นที่คล้ายๆกับเบอร์เกอร์เนาะเฮมเบอร์เกอร์เนาะนนวโพลาคามีการทะลุขึ้นก็ต้องมองว่าสัญ,ญญาณจะคุ้นข้างโอเคเลย แล้วก็นอกจากนั้นเนาเราก็ต้องติดตามตูวแนวด้านด้วยเนาะเซ็จห้าสิบตัวจาก PC คิดตรงนี้เป็นร้อยหกสิบที่นี่ตัวเป็นอะไรตัวเป็นแนวตั้งของเขาได้นะที่นี่มีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะคะต่อมาเรามาดูสํำหรับช่องที่สองสำหรับเมกตี Make ้เมกตี้คือที่นี่มีการเกิดเกลัองครอสแต่ได้เส้นศูนย์เนาะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่วันคือ มเมนตนขาขึ้นมีการพึ่งขึ้นต่อเนื้องเลยดําตตามเมกตีนะคะสัญญาณของเขาก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว,ว่าเส้นฟาสกับเส้นสโล w เขายังใต้เส้นศูนย์อยู่เลยที่นี่นะคะยังอ่อนอยู่นะคะ B.B.D. t ดีแท่งเขียวเงินทุนรายใหญ่เขที่นี่นะคะเงินทุนรายใหญ่ที่เข้าต่อเนื้องนะบีบดูดีมีหลาที่อยู่ข้างล่างมีแท่งสีน้ําเงิน มีสมัทบางนี่ค่าวเก็บหลังจากนั้นมีสีเหลืองกับสีแดงส่งเท่งล่าสุดคือสซีอะไรสีเหลืองเนาะก็คืออะไรคะเงินทุนรายใหญ่ระดับหนึ่งข่าวคำถามทุกคนมองว่าเสร็จห้าสิบมีโอกัาสปต่อไหม <c oughs> ถ้าคิดว่ามีโอกาสปต่อพิมพ์ึ่งหนึ่หนึ่งถ้าคิดว่าอาจจะย่อก่อนพิมสองสองสองไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะ ให้ทุกคุณ10วินาทีในการตอบคำามภาลินคะเวลาที่เราดูว่าไอ้คำมีโอกับไปต่อไหมตัวแนวโน้มโนะตัวเงินทุนแล้วก็ตัวพลังขึ้นคงขาวด้วยนี่คือที่เราดูการเซตอินเด็กซ์เซต50แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูคุณลายตัว คุณลายตัวของวันนี้เรามีดูห้าตัวนะคะวันนี้อาจจะต้องขอโทษพี่ทุกคนนิดนึงเนะเาะพอที่พริมเป็นหวัดยังไม่หายเลยเสียงก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะนะวันนี้เรามีดู a a v s t a p s l t e g h แล้วก็ k t a ก่อนที่เราจะมาดูหุ้นห้าตัวนี้พริมอยากจะให้พี่ทุกคนดูฟีเบสร์สำหรับสมาชิกของเรานิดนึงเนาะ ะต้องมองว่าตลาดมีโอกาสให้ทุกคนเสมอทุกคนมีโอกาสทํากําไรได้วันนี้มีสมาชิกส่งฟรีป็ปในกลุ่มเมมเบอร์เนาะสมาชิกคุยเก่งของอาจารย์พายินนะคะแล้วก็มีสมาชิกที่ส่งฟีไปมาให้พายินส่วนตัวด้วยก็คือทงมีพีพีทุกคนที่สมาชิกที่ถือหุ้นเนาะถือมานานๆกำไรเยอะๆเกินรลอยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีสมาชิกที่เพิ่งซื้อหุ้นมาเนาะ กำไรเจ็เปอร์เยี่ิบกว่าเปอร์เซสิบเก้าเอร์ซเจ็ปอร์เซหนึ่งเปอร์เซนแล้วก็มีคุณที่ทำกำไรขายออกด้วยถ้าพี่ทุกคนมีเครื่องมือที่ดีพี่ทุกคนก็สามารถทำกำไรเหมือนสมาชิกของเรานะฮะ,ะสำหรับคนที่บอกว่าอีกอาจารย์ไพริน,รรน <c oughs> เราสนใจอยากจะเรียนวันอาทิตย์ที่สิบหกายมีสอนสำหรับพี่ทุกคนสามารถเรียนได้อันนี้คือเรียนออนไลน์วันอาทิตย์ที่สิบหก 8-2-4โมงค่ะถ้าพี่ทุกคนที่มีเพื่อนเล่นหุ้นด้วยก็เชร์ต่อให้เพื่อนที่เล่นหุ้นได้นะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นรายตัวที่เราตูในวันนี้หุ้นตัวแรกที่เราจะตูคือหุ้น AIV AIV เนอะวันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ ขึ้นมา7เปอร์เซนตนอกจากนั้นพ pattern 49เจออะไรคะพ pattern 49เจอ49ขาขึ้นเลนหนึ่งเลนหนึ่งขาขึ้นอยู่เหนือฟ้าทายเชียนสองเส้นเลยตรงนี้โอเคไหมโอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพันนยาจะให้เราดูช่องที่สองช่องที่สอง M A C D เป็นไงบ้างเส้นฟาสตัดขึ้นเส้น slow อันนี้คืออะไร g o l ด e n Cross อสโผมีสัญญาณ g ก l d ์ n c r ง s รอสเนาะที่เหนือฟาฉายเชนไม่ g ก l ด์ n c r ง s รที่อยู่เหนือเส้นศูนย์ต่ำเมกตีนะคะต้องมองว่าเป็นสัญญาณที่คุณคางโอเค BPD แท่งเขียวเงินทุนรายใหเอเข้าวแล้วก็ป b d อยู่เหนือเส้นสีเหลืองคือเงินทุนรายใหเอเข้าวที่แข็งเกรดข้างล่างมีละแท่งล่าสุดแท่งนี้คืออะไร สีเหลืองเงินทุนลายใหญ่มาด้านหนึ่งคำถาม <c oughs> คุณวันนี้ทุกคนมองว่ามีโอกสาสไปต่อไหมคะถ้าคิดว่าน่าสนใจพิมพ์น่าสอน้างพี่ทุกคนที่คิดว่าไม่น่าสนใจก็พิมพ์ว่าไม่น่าสนใจนะคะไม่มีพิมไม่มีถูกเนาะนะ เราเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกไปด้วยนะคะต้องบอกว่า AV เขาเป็นหุ้นที่ขึ้นมาองอเนวเนวไซเวนัน,ว,น,นวันนี้ปิดที่สองจุดสี่สี่ด้านขาอยู่ที่สองจุดสี่หกถ้าเขาทะลุขึ้นสองจุดสี่หกตรงนี้ได้ BBD เงินทุนระเยเข้าอีกก็ต้องมองว่าสัญญาณก็น่าจะโอเคเพราะว่าพอเรามาดูภารวมสำหรับหุ้นรัวนี้แล้วเนาะ สัญญาณต่างๆของวันล่าสุดถือว่าโอเคเลยนะอันนี้สำหรับหุ้นตัวแรก AAV ที่เราดูกันต่อมาเราจะมาดูหุ้นตัวถัดไบเนาะหุ้น STA อืมวันนี้ต้องขอโทษพี่ทุกคนนะคะเสียงพายลินไม่ไม่ค่อยมาเนาะแต่ก็พยายามจะอจคิดเพื่อให้พี่ทุกคนได้ติดตามนะคะเสร็จอินเทร์ติดตามหุ้นหลายตัวบาง เรามาดู STA STA วันนี้ขึ้นมา7.58%พาร์ตัน49ขึ้นมาเจออะไร49ขึ้นมาเจอเลข7แล้วแล้วก็ราคาคือถือว่าอยู่เหนือฟาสยเชนทังสงเส้นนะอยู่เหนือฟาสยเชนระยะสัน้นอยู่เหนือฟาสยเชนระยะกลางแลงแนวนมโอเคอยู่ถังระยะสั้นระยะกลางค่ะเม็กดีคือเม็กดีต้องมองว่าดูดี เพราะว่าเขามีสัญญาณ golden cross ที่อยู่เหนือเส้นศูนย์แสดงว,ว่าหุ้นตัวนี้เขาแข็งเกร่งอยู่แล้วก็มี golden cross เกิดขึ้นด้วยนะโมเมนตัมไปโมเมนตัมขาขึ้นอยู่งั้นเดี๋ยวอีกอันหนึง่งโนธิพันธ์จะให้เราดู BBD เขียวเงินทุนรยะเอียข้าวที่อยู่เหนือเส้นเส้นสีเหลืองอันนี้คือเงินทุนรยะเอีข้าวที่แข็งแกร่ง BBD ดูดีไหมดูดีนะ มีละ่ะโหเท่งเดืองยาวเลยเงินทุนไรแล้วดัหนึ่งวันนี้เข้ามาคุณข้างเยอะมาเนะเนวนุ่มโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้สำหรับ MACD, ี a อ d มซดีโอเคพี d โอเคมีละ่ะโอเคนะนี่สำหรับหุ้น STA ต่อมามาดูหุ้น PSL PSL เอาะตัโนตูช่องข้างบนก่อน ดูฟาชายเชียงกับสี่ก้าขาคืนเล่นหนึ่งนะที่อยู่เหนือฟาชายเชียงก็เหมือนคำมีการย่อลงมานิดนึงโหเกือบรุดแล้วก็ไม่หลุดมีการเดง้งคืนมาสี่ก้าขาขึืนเล่นหนึ่งอยู่เหนือฟาชายเชียงถามว่าพไว้ Pro ไหมพไว้ Pro wise. มาดู MACD เม็กซี A Z D M A K D. คือร้หมว่าเส้นฟาสกับเส้นสโลยังอยู่เหนือเส้นศูนย์แต่ตรงนี้เบนโมนมาเด้งขาลงอยู่เลยถือว่าเมกดี M A K D ตรงนี้ยังไม่ได้คอมเฟิร์ ถ้าคำเฟ้อคือต้องมองว่าเมกตดีต้องมีเกาต์นครอสเกิดขึ้นนะคะ BBD แท่งเขียวเงินทุนรายใหญ่ข้าวเงินทุนรายใหญ่ข้าที่ยังไม่แข็งแรงไม่แข็งเกร่งเขาอยู่ใต้เส้นสีเหลืองในตรงนี้ถ้า BBD ทะลุข,ขึ้นเนาะ BBD แท่งเขียวต่อเนื่องทะลุข,ขึ้นเส้นศูนย์ก็จะดูดีกว่านี้มีล่ะเคยมีสมาร์ทมังนี่เก็บเทียนนี้เท่งวันนี้คือมีสีเหลืองเงินทุนรายระดับหนึ่ง เลยโพลเรามาดูผ้าพรวมสำหรับหุ้น PSL Pattern 49โอเคป p a าเเช่นโอเค PBD เริ่มดีมีลาโอเคขัดอะไรขัดเม k ดี D ที่ยังไม่เกิด Golden Cross กับ PBD ที่ยังอยู่ใต้เส้นศูนย์แต่เขาก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะนะเราก็ต้องลงดูไว้เราจะเล่นคุณเล่นแนวแนวแนวไหนนะคะบางคุณเป็นคนที่ รับส่วนรับความเสี่ยงได้เยอะกว่าจะซื้อหุ้นที่ราคาดําบางคนอยากจะโลซื้อหุ้นที่สุดซื้อที่ชัวร์กว่าเนาะก็อาจจะต้องโลราคาขึ้นมาหน่อยซื้อที่ราคาแพงกว่านะคะอ่ะอันนี้สําหรับหุ้นตัวนี้ PSL PSL เสร็จต่อมามาดูหุ้นตัวน,วนี้ TEGH อ่าต้องบอกว่าหุ้นตัวถัดมาที่เราจะตูก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่พารินเคยพูดถึงเหมือนกันเนาะ วันนี้วันเดียวขึ้นมา7.19%น่เปอร์เซ็นต์ะสี่เก้าขาขึ้นเล่หนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆเจอเล่หก p a นนั้นสี่เก้าโอเคแล้วก็มาสังเกตดูตรงนี้เนาะฟาไชเชียนสงเส้นสีขึ้นเส้นสีแดงเหมือนกําลังจะตัดเส้นสีเหลืองถ้าเสดงตัดขึ้นสีสีเหลืองคืออะไรคือเกล d e n น c r อ่าที่สำคัญคือราคาอยู่เหนือฟ้าาาเชียนสี่เก้าขาขึ้นเลยหก นอกจากนี้มาดูเมกตีด้วยกันเมกตีนะคะคือต้องมองว่าสำหรับเมกตีนะคะจุดซื้อที่ดีสำหรับการดูเมกตีคือเส้นฟ้ากับเส้นสโลเหนือเส้นศูนย์แล้วก็เวลาที่คามีเกิด Golden Cross ด้วยอ <c oughs> ย่างนี้เป็นจุดที่ให้เราเข้าตอนนี้สัญญาณต่างๆยังโอเคอยู่สำหรับเมกตีของหุ้น TGH แต่อย่าลืมนะเราเลยจุดซื้อไปแล้วจุดซื้อที่ดีคืออยู่แท่งนี้นะต่อมามาดู BBD ดีโอแท่งเขียวเงินทุนรายใหญเข้าต่อเนื่องถ้าเรามี BBD เราอาจจะได้ซื้อที่ราคาที่ต่ำมากเพราะว่า BBD เป็นอินดิเคเตอร์ที่สำหรับเล่นจนั้นเนาะจุดซื้อของเขาก็จะเร็วกว่าข้างล่างมีล่ะก่อนหน้านี้มีสมาร์ทมังนี้เก็บเยอะเลยเนาะแท่งวันนี้สีเหลืองก็คือมีอะไรคะมีเงินทุนรายใหญ่ ราดันหนึ่งเขานะคนที่มีอยู่เล่นระยะกลางสัญญาณต่างๆโอเคอยู่นะคะคนที่ไม่มีคือเราเลยจุดซื้อที่ดีไปนิดหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะรโ,โย่ก่อนหรือเปล่านะอันนี้สำหรับคุณนตัวนี้ต่อมาเรามาดูหุ้นตัวสุดท้ายที่เราจะดูในวันนี้ TTA TTA เ,เ,เขาขึ้นมาแล้วก็ออกแนวๆโกลบซ้ายเว ถามว่าราคาวันนี้เขาทะลุขึ้นโกลบไซด์เวไปยังเขาต้องมองว่าไซด์เวแถวๆนี้เนาะโอเคหรือโพลาร์ตีเมนประมาณนี้เขาก็ทําต้องมองว่าราคาปิดขุงวันนี้ทะลุขึ้นมาแล้วแต่เขามีอะไรเขามีแนวต้านที่อยู่แถวๆนี้ต้านตรงนี้อยู่ที่เท่าไรเจ็ดจุดสองก็คือวันนี้เขาปิดที่แนวต้านพอดีเลยเนาะฟาไเชเซนทั้งสองเส้นฉีกขึ้นราคาอยู่เหนือฟ้าไเชเซน สีลอค่ะขึ้นไล่หเลย,เลยช่องข้างบนโอเคอยู่ช่องที่2องแม D ดีเอา้าแม k กดีเหนือเส้นศูนย์แสดงว่าไร่เขาอยู่ในบริเวณที่แข็งแกร่งแล้วก็มีสัญญาณเกตืองครอสเลยดูแม็กดีคุณตอนนี้โอเคอยู่ต่อมาปี BB d แท่ง,งเขียวเงินทุนรายเยญเขาที่แข็งแกร่งนะคือจริงๆแล้วถ้าเรามาดู BPD เราจะเห็นได้ว่า สำหรับคุณตัวนี้คือปีพีดีมีการยกขึ้นในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังยกขึ้นอยู่และยิ่งปีพีดียกขึ้นไปเรื่อยๆืเงินทุนรายใหญ่เข้าไปเรื่อยๆสำหรับปีพดีสัญญ,ญาณจะโอเคมีละที่อยู่ข้างล่างมีแท่งสีน้ำเงินมีสมาร์ทมังนี่ขาวแล้วก็มีสีเหลืองกับสีดแดงเราแถวๆนี้คือเงินทุนรายละดันหนึ่งกับสองข้าวพอช่วงเวลานี้องนวแนวซสายเวก็น้อยลงถูกไหมแต่วันล่าสุดวันนี้ สีเหลืองเข้ามาแล้วเท่าไรคือเงินทุนรายแย่เราจะหนึ่งเข้ามาเนาะเวลาที่ท่าเราดูกราฟเราดูทำเป็นเดย์แล้วถ้าเราบอกว่าเราจะเข้าซื้อที่จุดซื้อที่ดีเราก็ชายลายหกสิบนาทีมาดูด้วยเนาะเช่นอ,อย่างนี้เนาะ TTA เมื่อกี้เราดูทำเป็นเดย์เขาโอเคนะสัญญาณดังๆด,ดูดีแต่พอเรามาดูลายหกสิบนาทีลายหกสิบนาทีเขาจากที่นี่ขึ้นถึงข้างบน คำว่าเขาขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมาเยอะเนอะนะต้านเขาอยู่ที่เท่าไหร่จะจุดสามถูกไหมแล้วก็ตรงนี้ b b d เงินทุนราะยเย้เขาลดลงเราก็ต้องระมัดระวังการโยกตัวในระยะสั้นเลยสําหรับพี่ทุกคนที่เวลาที่ทําการบ้านเนาะเราอาจจะใช้ใช้ทําเฟนเดย์มาทําการบ้านนะแต่จังหวัดเข้าอกของเราเนอะใช้รายหกจินาทีมาตูคู่กันจะทําให้เรา ซื้อหุ้นที่จุดซื้อที่ดีกว่าคุณอื่นนะอันนี้สำหรับหุ้น5ตัวที่เราตัวกันในวันนี้ AAV STAP SLT GHTTA นะคะนะคุณที่พาริมพูดถึงในใน,ในกรณีศึกษากลับผงผุบริเท่านั้นไม่แนะนำซื้อขายตามค่ะสำหรับพี่ทุกคนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหนก็ทักมาจงเรียนสำหรับวันอาทิตย์ที่สิเรียนออนไลน์นะคะ พี่ทุกคนที่มีเพื่อนเล่นหุ้นก็เก็บหน้าจอนี้ส่งให้เพื่อนที่เล่นหุ้นได้เลยแล้วก็สําหรับพี่ทุกคนที่สนใจอยากจะใช้โฮมเมอรี่มาทําการบ้านเนาะถ้้โฮมเมอรี่มาสแกนหุ้นอยากจะทํากําไรเหมือนสมาชิตน่ะก็ทักไลน์พาริมาสอบถามรายละเอียดได้ทางเรามีไอ้มือถือให้ทดลองใช้เจ็ดวันเนาะแล้วก็สำหรับสมาชิกเราก็จะทั้งมีเรียนตัวตรวตัว,ตวมีคาสเมมเบอร์ต่างๆเนาะ นะพอเรามีความรู้มีเครื่องมือมีไม์เ็ตที่ดีสุดท้ายเราก็จะเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นใะห้ได้นะอย่าลืมติดต่อพานิม,มาสอบถารายละเอียดแล้วก็มาเรียนกับพานิด้วยกันนะคะวันเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ